ต้องจับให้ตรงนะครับยกหางขึ้นให้ตรงจับง่ายมากนะครับเวลาจับก็จับลักษณะนี้ครับใช้ตัวมือนะครับจับลักษณะนี้กดลักษณะนี้นะครับพอเรากดลงไปปุ๊บสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ฟาร์มหนูพุกยักษ์สกลนครนะครับผมจะมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจับหางหนูนะครับวิธีการจับหนูนะครับเราใช้อะไรจับนะครับทำยังไงนะครับซึ่งแต่ก่อนนั้นก็จะมีแค่ไม้อันเดียวนะครับซึ่งไม่ใช่แบบนี้นะครับ huh? เป็นกิ่งไม้อันเดียวก็สามารถจับหนูได้แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็จะมีวิธีการต่างๆหลายอย่างที่ใช้จับหนูได้นะครับเป็นกระชอนตักก็ได้เป็นไม้อันเดียวก็ได้เป็นที่คีบก็ได้นะครับหรือจะมีอีกตัวคือจะเป็นตัวปากกาก็คือตัวนี้เขาเรียกปากกาจับหางหนูนะครับคนอื่นจะเรียกไม้จับหนูหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งมันเป็นเครื่องมือจับหนูที่ผมใช้แล้วผมชอบมากนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำเกี่ยวกับการจับหนูโดยใช้ปากกาจับหางหนูซึ่งเป็นเหล็กนะครับตัวนี้จะเป็นเหล็กนะโอเคเดี๋ยวผมจะมาจับหนูให้ดูว่าการจับหนูนี้ต้องทำยังไงบ้างนะครับโดยใช้ปากกาจับหางหนูตัวเหล็กตัวนี้นะครับว้าวอันนี้คือหนู3เดือนนะครับ 2-3 เดือนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะจับให้ดูนะครับนี่นะครับสังเกตปลายปากกาของเราจะเป็นโค้งๆงอๆทำไมเราถึงต้องโค้งๆงอๆวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูว่าตัวลักษณะปากตรงลักษณะนี้กับปากโค้งลักษณะนี้นะครับข้อแตกต่างของมันคืออะไรนะครับแล้วก็จะทดลองใช้ว่ามันแตกต่างกันจริงไหมนะครับตัวลักษณะนี้นะครับตัวทรงตรงเนี่ยเวลาลงคีบหนูเวลาเราช้อนลักษณะนี้นะครับช้อนแล้วดึงลักษณะนี้มันจะเกี่ยวหางหนูค่อนข้างยากนะครับให้สังเกตดูถ้าเป็นตัวหัวโค้งนะครับถ้าเวลาเราเอาลงตรงๆบ่อลักษณะนี้นะครับแล้วเวลาเราช้อนเนี่ยมันจะเข้าตามมุมโค้งมันจะหางหนูมันจะเกี่ยวเข้าง่ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะคีบให้ดูนะครับว่ามันจะง่ายจริงไหมนะครับอันนี้เป็นหนูในบ่อนะครับหนูในบ่อเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเข้าลักษณะนี้นะครับเข้าลักษณะนี้แล้วเราช้อนมาลักษณะนี้มันจะคีบง่ายนะครับเข้าง่ายแต่ไอตัวทรงตรงเนี่ยมันจะเข้ายากกว่าเวลาเราช้อนนะครับช้อนหางนี่ลักษณะนี้เข้าง่ายนะครับแล้วก็คีบยกขึ้นตรงลักษณะนี้นะครับเนี่ยช้อนง่ายเห็นไหมครับนี่ช้อนง่ายนะครับ นี่ก็คือตัวแบบโค้งลักษณะนี้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวทรงตรงนะครับมันจะทำลักษณะนี้แล้วเวลาดึงมาเนี่ยครับมันจะไม่ค่อยเข้ามันจะเข้ายากกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นทรงตรงแต่ถ้าทรงโค้งเนี่ยมันจะรับกับหางหนูพอดีมันจะเข้าง่ายกว่านะครับแต่ก็คีบได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าคีบไม่ได้แต่รูปแบบรูปลักษณ์รูปทรงเนี่ยเราจะออกแบบมาสำหรับการจับหนูที่มันง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ดีที่สุดเนี่ยเวลาเข้ามุมเข้าอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเข้ายากกว่านะครับแต่ก็จับได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเวลาเข้ามุมด้านข้างอย่างเงี้ยนะครับเข้ามุมด้านข้างลักษณะเนี้ยจะเข้ายากกว่านะครับครับนี่นะครับนี่คือตัวปากตรงนะครับแต่ถ้าเป็นตัวไอตัวปากโค้งนะครับมันจะเข้ามุมได้ง่ายกว่านะเพราะอันเป็นทรงโค้งทรงนั่นทรงโค้งนะครับนี่นะครับเวลาเข้ามุมพวกนี้ก็เข้าง่ายเนี่ยคีบจับได้ง่ายนะครับเวลาช้อนแล้วช้อนขึ้นลักษณะเนี้ยมันง่ายนะครับมันเข้าทรงกับรูปทรงมันพอดีนะครับนี่นะครับช้อนง่ายเวลาเข้ามุมเข้าอะไรเนี้ยก็เข้าง่ายเลยนะครับช้อนขึ้นมาง่ายๆลักษณะนี้เลยเวลาเข้ามุมเนี่ยเวลาแอนลงลักษณะนี้นะครับเวลาเข้ามุมปุ๊บแอนลงลักษณะนี้มันจะติดหัวเหลี่ยมถ้าเป็นหัวไอตัวนั้นนะครับไอตัวเป็นปากที่เป็นทรงเหลี่ยมนะครับแต่ถ้าเป็นทรงโค้งมันจะรับพอดีช้อนเข้าปุ๊บเอาลงลักษณะนี้มันก็จะคีบหางหนูขึ้นมาได้พอดีนะครับนี่นะครับนี่
โค้งเข้ามาพอดีมันก็จะจับง่ายกว่าแต่ว่าหนูคือวิธีจับเนี่ยมันก็จะพลิกแพงเพราะหนูไม่ได้อยู่ท่าเดียวตลอดนะครับเนี่ยนี่มันอยู่ท่านี้มันก็จับง่ายจับได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราออกแบบมาเพื่อให้มันง่ายยิ่งขึ้นนะครับสังเกตผมจะจับยกง่ายๆเลยเห็นไหมครับเวลาจับนี่จับยกง่ายๆเลยแต่ทีนี้เวลาการจับเนี่ยเทคนิคสำคัญนะครับมันจะมีเทคนิคสำคัญอยู่ว่าต้องจับยังไงเวลาจับยกต้องจับยกให้หางขึ้นมาตรงๆนะครับฝั่งนี้ใส่ถุงมือนะครับอย่าทำลอกเรียนแบบนะครับที่ไม่ใส่ถุงมือนี่อันตรายมากนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะจับมือเปล่าเพราะว่าผมจับบ่อยนะครับก็เกิดความชำนาญเกิดความคุ้นเคยแล้วนะครับก็เลยจะมารีวิวแล้วก็จับให้ดูว่าจับกันยังไงนะครับโดยใช้ปากกาจับหางหนูเหล็กตัวนี้นะครับโอเคมาดูกันครับการจับนะครับเวลาจับหนูเนี่ยผมเห็นหลายๆคนจับแล้วเนี่ยจับเนี่ยนะครับเวลาจับมีแบบนี้อย่ายกขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับไม่ได้นะครับไม่ได้หนูเจ็บนะครับอันตรายนะครับเวลาจับต้องทำแบบนี้ครับช้อนไปที่หางจับปุ๊บยกขึ้นมาในแนวตรงลักษณะนี้แล้วใช้อีกมือนึงนะครับที่ใส่ถุงมือนะครับใส่ถุงมือแล้วก็จับนะครับมันจะไม่กัดเราถึงกัดมันก็จับไม่เจ็บเพราะว่าเรามีถุงมืออยู่แล้วจับบริเวณที่หางใหญ่ๆอย่าจับตรงปลายตรงนี้นะครับอันตรายเดี๋ยวหางมันลอกนะครับนี่ก็คือวิธีการจับหางหนูนะครับเวลาปล่อยก็ปล่อยลงไปเลยนี่จับให้ดูอีกครั้งนึงนะครับเวลาจับเทคนิคนะครับเรากดตรงนี้นะครับวิธีจับใช้มือใช้อุ้งมือนะครับกดหัวตรงนี้ลงไปลักษณะนี้นะครับมันจะหนีบดูปลายมันนะครับเวลากดปุ๊บปลายมันจะหนีบเข้าไปลักษณะนี้เรามาช้อนหางจับปั๊บนี่ตรงกลางนะครับบริเวณตรงกลางหางแล้วก็ยกขึ้นมาตรงๆลักษณะนี้นี่อย่างนี้เลยนะครับคือถ้าเป็นปากกาจับหางหนูเนี่ยมันสามารถยกน้ำหนักได้เยอะ2กิโลก็ยกได้นะครับซึ่งผมจับให้ดูเนี่ยหนูตัว2กิโลเนี่ยก็ยกขึ้นมาลักษณะนี้ได้สบายๆเลยนะครับมาดูหนูเล็กรุ่นเล็กลงมาอีกนะครับอันนี้รุ่นเล็กลงมาอีกจะจับได้ไหมจับง่ายไหมนะครับนี่เดี๋ยวผมจับให้ดูนะครับนี่ก็จับง่ายอย่างนี้เลยเห็นจับยกขึ้นมาตรงๆลักษณะนี้แล้วใช้อีกมือหนึ่งจับนะครับเห็นไหมครับจริงๆตัวปากกาเนี่ยมันเป็นแค่ตัวประคองนะครับเวลาจับขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ให้หนูมันเกาะแล้วก็ดึงหางมันไว้ลักษณะนี้มันไม่ได้ใช้ว่าต้องมาขี้ผางมาแล้วยกตลอดนะครับเราต้องใช้อีกมือหนึ่งประคองนะครับแล้วก็เวลาจับก็ไม่ได้ยกขึ้นมาตรงๆเลยทั้งหมดนะครับแค่ประคองเนี่ยนะครับคือจับปุ๊บเนี่ยลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวดูนะครับจับพอจับหางมันได้ปุ๊บยกขึ้นมาประคองแค่นี้ครับเนี่ยจริงๆไม่ต้องลอยขึ้นมาก็ได้ใช้อีกมือหนึ่งจับเลยที่ใส่ถุงมือเนี่ยนะครับตัวนี้ก็ให้มันประคองลักษณะนี้นี่ก็คือวิธีการจับหนูที่ถูกต้องนะครับเราไม่ได้ว่าจะมาคีบลักษณะนี้นะครับคีบยกอย่างนี้เลยไม่ได้จำเป็นลักษณะนี้เพราะว่าการคีบลอยลักษณะนี้เนี่ยคือหนูเขาจะเจ็บด้วยเขาจะเจ็บแล้วเขาจะดิ้นนะครับแต่ว่าไอ้ของเราเนี่ยท่านผู้ชมสังเกตดูตรงที่เราจับเนี่ยไอ้ตัวโค้งๆเนี่ยมันจะมีฟองน้ำอยู่เห็นไหมครับเนี่ยฟองน้ำอยู่เวลาคีบที่หางหนูนะครับมันจะมีฟองน้ำซับเนี่ยนะครับเนี่ยมันก็จะไม่เจ็บนะครับเนี่ยนี่ไหมครับเนี่ยฟองน้ำซัดตรงนี้มันก็จะไม่เก็บนะตื่นตัวปล่อยเข้าไปก่อนนะครับโอเคครับนี่ก็คือวิธีการจับหางหนูนะครับโดยใช้ปากกาจับหางหนูนะครับซึ่งเป็นเหล็กนะครับตัวนี้ราคา250บาทนะครับใครสนใจก็ทักเข้ามาอินบ็อกซ์ได้นะครับหรือทำเองเลยก็ได้ครับเชื่อมเอาง่ายๆนะครับถ้าใครมีฝีมือเป็นช่างนะครับแต่ถ้าไม่มีนะครับต้องการสั่งซื้อก็ทักมาที่ไลน์นะครับ0972023275หรือว่าFacebook หนูทุกยักษ์สกลนครก็ได้นะครับเราบริการจะส่งให้ฟรีนะครับราคา250บาทครับตัวนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมครับฝากกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยในช่อง YouTube หนูทุกยักษ์สกลนครนะครับวันนี้ก็มีข้อมูลสาระดีๆเกี่ยวกับการจับหางหนูวิธีการจับหนูนะครับก็จากประสบการณ์ที่ทำมาก็ตัวนี้ก็คือวิธีการจับแบบนี้คือดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับตัวผมนะครับท่านอื่นอาจจะถนัดในรูปแบบอื่นก็ไม่ว่ากันนะครับอย่าลืมครับผมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ความหนูยักษ์สกลนครขอบคุณทุกคนที่ติดตามสวัสดีครับ